ีส้มสามนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้เพื่อนตัวน้อยของเราจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับผมชอบนั่งรถไฟมากเลยครับนะเอ๊ะแล้วถ้าผมอยากเป็นคนสร้างรถไฟเนี่ยผมต้องทำยังไงครับเนี่ยรถไฟและรถไฟฟ้าระบบขนส่งทางรางที่กำลังขยายไปทั่วกรุงเทพและอาจทั่วประเทศในอนาคตให้ความสะดวกสบายในการเดินทางของใครหลายคนมีวิศวกรระบบรางเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการวางระบบรางซึ่งประกอบด้วยงานวิศวกรรมหลายแขนง 1. วิศวกรระบบไฟฟ้าทำหน้าที่จัดการระบบต่างๆในขบวนรถไฟ 2. วิศวกรรางไฟฟ้าวางโครงสร้างรางวิ่งทางโค้งของรถไฟฟ้า 3. วิศวกรระบบสัญญาณรถไฟฟ้าวางระบบอานัตสัญญาณที่ควบคุมกำหนดทิศทางการวิ่งของรถไฟฟ้าครับโดยวิศวกรทั้งหมดทำงานร่วมกัน4ขั้นตอนคือการออกแบบการติดตั้งการเปิดให้บริการและงานซ่อมบำรุงนั่นเองครับโอ้ต้องเรียนอะไรถึงจะได้เป็นวิศวกรระบบรางแบบนี้ครับอยากเป็นวิศวกรระบบรางต้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมระบบรางซึ่งตรงสายอาชีพมากที่สุดครับส่วนสาขาใกล้เคียงที่สามารถเรียนได้เช่นวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโยธาหรือวิศวกรรมไฟฟ้าครับโอ้จะตั้งใจเรียนจะได้เป็นนักสร้างรถไฟสุดเท่ครับติดตามเอ๊ยังไงนะสงสัยต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง Facebook Instagram YouTube NSM Thailand SoundCloud Podcast The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ TikTok NSM Thailand เวลา 20:00 น.